เห็นถามกันมาเยอะนะเรื่องกรีนสกรีนนะฮะว่าใช้ยังไงเซตยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่แว่นจะทำเนี่ยคลิปนี้ก็จะอธิบายง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจกรีนสกรีนคืองี้ครับก็คือฉากเขียวมีขายอยู่ทั่วไปนะตามร้านถ่ายรูปนะอย่างนี้มันเป็นไซส์เท่าไหร่ทีรอนจำไม่ได้ประมาณ3เมตรอ่ะ3 × 3ที่โดนตัดแล้วเลยอันนี้ตัดไปครึ่งนึงที่จริงใช้ผ้าเขียวที่ไม่สะท้อนแสงก็ได้คือสมัยก่อนเขาจะมีบลูสกรีนกรีนสกรีนนะฮะคืออะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้บลูไม่ค่อยบิ๊กเกอร์บลูไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เขาเริ่มมาใช้กรีนกันเยอะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะตัดกับสัดส่วนของสีมนุษย์ได้ดีกว่าบลูสกรีนนะฮะก็ง่ายๆครับก็ทำให้ฉากหลังเราเป็นสีเขียวนะฮะทำแบบนี้อันนี้พี่แบนก็เซตไว้หลายคนอาจจะคุ้นฉากนี้เป็นอย่างดีนะฮะพอมีฉากแล้วนะผมทำยังไงก็ต้องมีกล้องนะฮะโดยพี่แบนจะใช้กล้องตัวนี้ที่จริงกล้องตัวไหนก็ได้นะแต่กล้องหลักพี่แบนจะเป็นไอ Logitech 920นะฮะแหมชัดมากอ่ะนี่แล้วกัน นี่ฮะเป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องตัวที่ดีที่สุดที่ใช้นะตอนนี้ฮะ BBM ก็ใช้พี่แบนก็ใช้นะพี่แบนก็ใช้ตาม BBM นะฮะก็แนะนำกันมาเฟรมเรทดีไม่มืดนะฮะโอเคพอมีกล้องแล้วก็ง่ายๆครับใช้โปรแกรมพวกสตรีมมิ่งอย่างเช่นพวกใช้ง่ายก็จะเป็น OBS หรือว่าจะ Advanced ขึ้นมาหน่อยนึงจ่ายเงินนิดนึงฮะก็จะเป็นXSplit นะผมเดี๋ยวมาดูในโปรแกรมว่าเป็นยังไงโอเคครับก็มาลองดูกับโปรแกรมที่แว่นใช้นะตอนนี้ก็คือ XSplit Broadcaster ครับน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีก็เลือกที่จะแอดกล้องก่อนครับเดี๋ยวเราทำกล้องก่อนนี่ฮะ920พี่แว่นใช้ Logitech 920นะถ้าไอ้กินสกรีนเราไม่เต็มอ่ะเราก็ต้องไดคัทมันหน่อยนะฮะเนี่ยกด layout คลิกขวาที่พื้นนี่ฮะแล้วกด layout มามันจะมีซ้ายกับขวาลองดูซ้ายนะฮะปึ๊บเห็นปะกินมาเรื่อยๆ15ละใส่ไปสักเท่าไหร่50ได้ปะเอ่ยเยอะไหม400เยอะไปปึ๊บจูนไปเรื่อยๆครับค่อยๆจูนนี่ฮะสมมุติมันโอเคแล้วเนาะนี่400ขวาเท่าไหร่ขวาใส่400เหมือนกันอ่ะนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บไปที่คัลเลอร์ครับนี่ฮะแล้วก็เลือกโครมาคีปึ๊บนี่ฮะมันเริ่มสีมันเริ่มหายไปแล้วเขียวพี่แว่นจะใช้ Legacy Mode ฮะมันจะมีโครมาคีแล้วก็เลือกจูนเอาเองนี่ฮะจูนเอาเองมันแล้วแต่สภาพแสงของแต่ละห้องนะนี่ฮะเห็นปะแต่พี่แว่นอ่ะใช้ Legacy Mode ครับนี่พอได้กล้องแล้วใช่ป่ะเราจะแอดอะไรอ่ะเกมหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแว่นหาเป็นวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวหาวิดีโอก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งสมมุติว่านี่อะไรเนี่ยเป็นพาเจ้งที่แว่นทำล่าสุดลากลงมาเลยฮะแล้วก็ซ้อนเลเยอร์กันง่ายๆฮะนี่สมมุตินะอันนี้เป็นวิดีโอนะพี่แว่นก็ลากกล้องขึ้นมาข้างบนทับนี่เห็นปะลองนึกว่าติ๊งต่างว่าไอ้วิดีโอเนี่ยเป็นเกมก็ใส่เกมซ้อนเข้าไปนี่ฮะง่ายๆครับผมอันนี้เป็นวิดีโอเนาะหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งหาภาพนิ่งก่อนแป๊บนึงนี่ครับภาพนิ่งแว่นใส่มาเอากล้องซ้อนขึ้นนี่ก็เป็นภาพนิ่งละข้างหลังเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ภาพนิ่งได้เป็นเกมได้นะฮะอันนี้สำหรับ XSplit Broadcaster นะเดี๋ยวไปดู OBS กัน OBS 64 bit อ่ะผมไม่ได้ใช้นานนะต้องอัปเดตนี่คือ OBS ครับอ่ะ add video capture ปึ๊บแล้วก็เลือก C920 เนาะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ preview streamingอ่ะมาแล้วเหมือนกันเห็นปะคลิกขวาที่ดับเบิลคลิกก็ได้แล้วก็ use chroma key ข
color สีเขียวไอของไอ OBS เนี่ยมันจะไม่มี legacy mode ซึ่งมันต้องค่อยๆจูนนะฮะค่อยๆจูนเนี่ยนี่ฮะค่อยๆจูนไปเรื่อยๆหรือว่าจะจิ้มสีเอานี่ฮะจิ้มสีก็โดยประมาณนะปึ๊บ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 เพื่อนก็หลังๆไม่ได้ใช้ OBS ละนะฮะนี่ฮะถ้ามีเวลาน้องๆก็ค่อยๆจูนค่อยๆจูนไปนะเดี๋ยวนะปึ๊บนี่จูนไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆอันนี้พี่แว่นทำไปไวๆนะที่จริงถ้ามีเวลาจูนหาตัวเลขที่เหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็จะเนียนกริบเหมือนของไอของอะไรอ่ะของ XSplit นะครับผม OBS มันจะดีอยู่ตรงที่มันเบาในที่นี้ไม่ใช่น้ำหนักนะคือแบบมันกินทรัพยากรเครื่องน้อยนะทรัพยากรเครื่องน้อยส่วน XSplit มันจะเยอะหน่อยแล้ว OBS นี่มันเป็น Open Source ก็คือซอฟต์แวร์ใช้ฟรีนะใช้ฟรีแต่ทาง XSplit เนี่ยถ้าใช้งานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มนะพี่แว่นจ่ายไว้อยู่ครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Green Screen ง่ายๆครับง่ายจริงๆเป็นยังไงครับผมไม่ยากนะ Green Screen จำไว้นะครับผมว่าฉากหลังต้องเป็นฉากที่ไม่ค่อยสะท้อนแสงเพราะว่าถ้าสะท้อนแสงปุ๊บอ่ะเฉดสีมันก็จะเปลี่ยนกันไม่เท่ากันมันทำให้โปรแกรมตัดภาพเนี่ยอาจจะตัดได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นแบบไม่สะท้อนแสงอย่างเงี้ยมันจะตัดได้ง่ายและเนียนและที่สำคัญครับเรื่องแสงสว่างถ้ามืดเนี่ยก็จะตัดลำบากหลายคนถามอินบ็อกซ์มาถามพี่แว่นนะฮะพี่แว่นก็บอกว่าเพิ่มไฟนะเพิ่มไฟเข้าไปอาจจะมีไฟเพดานเนี่ยนะถ้าไม่พอก็จะเป็นไฟโคมแบบนี้นะฮะอัดเข้าหน้ามาเลยน้องๆก็จะได้ฉากไอ้กรีนสกรีนแบบตัดแบบเขาเรียกว่าอะไรเนียนดีนะฮะโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากรีนสกรีนง่ายๆเนาะHehehe